ดีค่ะปีใหม่ชิวไกด์นะคะตอนนี้ปีใหม่ก็มาอยู่ที่ไร่กุสุมารีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงและมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นไร่กุสุมาเนี่ยแรกเริ่มที่เรามาที่นี่เราก็ทำพวกเกี่ยวกับไร่ข้าวโพดนะเป็นไร่ข้าวโพดแล้วก็เปิดบ้าน อยู่บ้านพักอาศัยนะครับก็เริ่มมาแล้วก็มีบ้านพักส่วนใหญ่ก็จะไปเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมาขอพักอาศัยนะฮะมากขึ้นเราก็เริ่มมาทำเป็นรีสอร์ทบ้านพักส่วนใหญ่ของที่นี่จะเน้นเรื่องใกล้ชิดกับธรรมชาติเราต้องการปลูกบ้านให้ใกล้ชิดกับทานน้ำตกบ้างเป็นร่มรื่นเกี่ยวกับต้นไม้ใต้สวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันเน้นเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติทั้งหมดคือที่นี่รองรับได้ทั้งแบบลูกค้าที่จะมาพักผ่อนมาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นลักษณะจัดเลี้ยงจัดสัมมนาห้องประชุมของเราสามารถจุได้ถึง200ท่านที่ไร่กุสุมาจะมี3กิจกรรมด้วยกันคือ1สปีดไฟอิ้งเป็นการลอยตัวลงมาจากความสูงประมาณ12เมตรลอยตัวมาประมาณ200เมตรแล้วก็เป็นการลอยตัวลงมาแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือผจญภัย7ฐานฐานของเราที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นคือเราจะสร้างฐานอยู่บนต้นไม้คือต้นไม้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นฐานแต่ละฐานทั้งหมดมี7ฐานแต่ละฐานเนี่ยเราก็จะมีวิธีการเล่นแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีชุดเซฟตี้ให้ใส่แล้วก็จะมีสตาร์ทคอยดูแลให้นะครับแต่ละฐานนี่จะอยู่เหนือน้ำตกจะเล่นผ่านน้ำตกไปหมดเทนบอลเลยเราก็เป็นสนามมีทั้งเป้านิ่งหรือจะเป็นการแบบแบ่งฝ่ายแล้วก็ต่อสู้กันก็ได้ไร่กุสุมาเนี่ยก็จะมีทั้งห้องอาหารและภัตตาคารนะครับไว้บริการให้ลูกค้าหรือว่าถ้าคุณจะไม่ทานอาหารไม่พักที่นี่แล้วก็เปิดร้านกาแฟไว้สำหรับบริการลูกค้าชื่นชอบกาแฟหรือขนมไทยๆเนี่ยเราก็จะมีไร่กุสุมาคอฟฟี่อยากเรียนเชิญที่ลูกค้าที่ต้องการหาบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีทานน้ำตกก็อยากให้มาลองทดลองใช้บริการที่ไร่กุสุมานะครับใครที่ชอบที่พักบรรยากาศร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติและมีกิจกรรมให้เล่นก็ต้องที่นี่เลยค่ะไร่กุสุมารีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะ